ก็ตามนั้นแหละครับคดีหน้ากากแล้วก็ทะเลาะวิวาทไม่คุณเป็นตำรวจจริงไหมครับอันนี้ผมถามจริงคุณอันคุณเป็นตำรวจนี่คุณได้สอบเรื่องการแบบสอบปากคำหรือว่าอะไรสักอย่างไหมยังไงก็ผมตัดสินให้แล้วเนี่ยแต่ก็หนีไงคุณตัดสินเหมือนคุณแบบไม่อยากทำงานตรงเนี้ยไม่ได้อยากทำงานตรงไหนครับเอาผมมาทำไมครับเนี่ยมีคนแจ้งความมาครับว่าพวกคุณ2คนไปปล้นมาไม่ได้ปล้นครับผมไปขายเนื้อมาแล้วผมก็โดนไล่ยิงครับทำไมขายเนื้อไปใส่หน้ากากด้วยใช่ครับลองดูขายเนื้อมาครับเพื่อนผมก็ได้ครับผมมีอยู่ 30,000 นะครับแต่หายไป 10,000 ครับมีอยู่ 20,000 ในตัวครับลองดูตังค์ในตัวก็ได้ครับนะครับดูได้เลยครับให้แล้วผมถามหน่อยทำไมเราถึงใส่หน้ากากตอนไปขายเนื้อแล้วทำไมคุณตำรวจถึงใส่หน้ากากล่ะครับผมก็ใส่ไว้ไงถ้าผมต้องถามมาซะดีเพราะเราอ่ะถือเขาเป็นคนแจ้งมาไงคือถ้าสมมติเราใส่หน้ากากแล้วไม่มีใครแจ้งมาผมก็ไม่ได้อะไรนะคือเขาแจ้งมาไงเราใส่หน้ากากปิดบังใบหน้ามันเกี่ยวเหรอครับคือผมใช้ชีวิตประจำวันผมใส่หน้ากากไม่ได้เหรอครับใช่ครับมันเกี่ยวเหรอครับมันก็เป็นการปิดบังมันไม่เกี่ยวนะครับว่าคุณตำรวจก็ยังใส่เนี่ยครับงั้นสอนอห้ามใส่หน้ากากไหมครับถ้างั้นจะได้เท่ากันไงกดไปได้เท่ากันไงเดี๋ยวงี้ดีกว่าเดี๋ยวรอผู้เสียหายเข้ามาเดี๋ยวอ๋อแล้วไม่แล้วคือคุณตำรวจก็ปล่อยผู้เสียหายไปเก็บของเหรอครับของอะไรครับทางที่เขาแบบว่าแบบแจ้งคดีปล้นแต่ว่าคุณก็ปล่อยผู้เสียหายไปเก็บของครับเก็บของอะไรครับแล้วก็ปล่อยพวกผมเป็นแพ้แล้วครับเก็บของแล้วก็เก็บของปล้นเลยครับคุณตำรวจงงเลยเนี่ยใช่ผมค้นตัวเขาแล้วตอนที่เขาอุ้มไปอะของกงเต็กที่เขาเผามาให้หรือไงทำไมคุณไม่เอา3คนนั้นมาด้วยอะ3คนที่ตีพวกผมอะใจเย็นๆครับรอเขาสักครู่นึงนะงงอ่ะนี่คุณกล่าวหาว่าผมเป็นโจรแล้วเนี่ยคุณเอามาผมแค่2คนน่ะไม่ได้กล่าวหาครับแค่มีคนแจ้งความอ่ะครับถ้าเราใส่หน้ากากอยู่บริเวณแล้ว3คนนั้นไม่มาด้วยครับถ้าเขาโดนปล้นจริงๆอ่ะแล้วก็รอเขาก่อนสิรับบทเป็นผู้เสียหายแล้ว1 อันนี้รออะไรครับเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานผมกลับได้เลยนะครับเนี่ยกลับหนึ่งครับมีหลักฐานไหมครับผมเสียเวลานะครับผมต้องไปทำงานต่อเนื้อในตู้ผมมีเป็นพันชิ้นครับใช่ครับผมต้องไปเลี้ยงหมูอีกเนี่ยหมูในสต๊อกผม30กว่าตัวเนี่ยวันนี้ผมต้องเลี้ยงให้อ่ะมาสอนอยืนตั้งนานก็ไม่ได้อะไรเงิน10,000ที่ผมหายทำไงครับตำรวจสรุปผมเป็นโจรแล้วรอเขามามาแป๊บนึงครับรออะไรวะงงเดินเดินเข้ามาเราบทเป็นผู้เสียหายก็คืออันที่เราเป็นแล้วหน้ากากแลคคูนเมื่อกี้ไปไหนอ่ะแลคคูนเก็บของไงครับไปเก็บเงินหมื่นหนึ่งไงครับไปเก็บเงินหมื่นหนึ่งผมไงแต่แลคคูนเขาไม่มีอาวุธนะครับเขาจะจกคุณได้ไงอ่ะอ้าวต่อยตายต่อยตายไงต่อยตายก็ได้ก็อะไรไปจกอ่ะต่อยตายก็จบไม่ได้นี่คะใช่มันต้องมีอาวุธไม่ใช่หรอเพราะมันไม่มีอ่ะตำรวจรู้ไหมแล้วผมจะรู้ไหมล่ะครับว่าผมเป็นคนสลบอ่ะถูกป่ะครับตำรวจ
เพราะว่าหนูกับคนที่แจ็คคูนไม่มีอาวุธเลยไม่แบบอาจจะมีคนมีอาวุธที่แบบว่าแบบปนผมแล้วก็เอ้ยแจ็คคูนมันไม่มีอาวุธแต่ผมไปเก็บดีกว่าคุณตายพอดีตำรวจก็เลยตำรวจมาพอดีนะใช่พี่ตำรวจมาพี่ตำรวจบอกว่าอย่าจ้อนหนาก็พี่หนูก็ไม่ได้ป้อนนะก็ถามก่อนนะว่าจบได้ไหมอ่ะใช่ถามแล้วด้วยไอ้หมอแล้วคือใครเป็นโจรแน่ครับเนี่ยตำรวจผมงงมากครับเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอย่าป้อนนะวะผมถ้าคุณบอกตอนแรกเขาจะถ้าคุณเตือนเขาว่าอย่าป้อนแล้วใครเป็นโจรครับสรุปผมถามคุณไอ้ก็คือตอนแรกเขาออกมาว่าเราสองคนนะเป็นคนป้อนอันละตาเนี่ยคือเขากำลังจะจกของในตัวเขาถามว่าเนี่ยผมจกของคืนได้เปล่าผมบอกว่าจกคืนไม่ได้นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับเนี่ยแล้วกูเป็นโจรเหรอเนี่ยไม่คือนี่เป็นศัตรูแล้วหรือเปล่าครับอย่างเงี้ยไม่ฟังก่อนถ้าปล้นคืนอ่ะปล้นคืนหรือจะเอาของผมเพิ่มครับผมเพิ่งไปขายเนื้อมาเนี่ย 30,000 ผมหายไป 10,000 เนี่ยจกไม่ทันหรือเปล่าเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมขอเช็คของในตัวเราแป๊บนึงเช็คได้ครับเช็คเลยครับเราสรุปเราจำได้ไหมว่าแบบใครเป็นคนทุบเราบ้างอ่ะใครผมจะจำได้ไงล่ะครับผมทุบหมดเลยครับผมทุบหมดเลยว่าตอนแรกเขายิงเขามายิงยางล้อรถผมอ่ะขอหลักฐานด้วยครับเขายิงยางล้อรถผมเลยผมเคยบอกผมบอกคุณตำรวจแล้วด้วยว่าเขายิงล้อรถผมอ่ะคือถ้าเขาไม่ได้จะมาปล้นเขาจะยิงยางรถผมทำไมอ่ะแล้วผมจะอะไรยิงเขาครับคุณตำรวจเลเซอร์เหรอไม่ใช่ปืนสีทองไม่น่าเลยอ่ะแล้วเขารู้ได้ไงครับผมเป็นปืนสีทองครับก็พี่บอกให้หนูคุกเขาอ่ะแล้วพี่ควักอยู่ในรถอะค่ะคืออะไรครับอันนี้ไม่เข้าใจเลยตอนพี่จะลงรถพี่บอกให้หนูคุกเขาแล้วพี่ก็ชักปืนออกมาหนูเหวหรอกคือคนโดนปล้นนี่ต้องยิงยางรถคนที่จะมาปล้นใช่ไหมครับหรือว่าพวกหนูยิงล้อรถตัวเองได้อ่ะอ๋อคือทำเสียงอ่อนนี่คือจะตำรวจเข้าข้างใช่ไหมครับทำเลยครับทำเลยนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครอยู่แล้วครับผมต้องสงสัยพวกคุณไว้ก่อนเพราะว่าตอนผมไปถึงอ่ะเหมือนพวกคุณใส่หน้ากากนอนสลบอยู่ไม่แล้วถ้ามันไปปล้นจริงๆอ่ะเขาของเขาอะไรหายบ้างครับแล้วทำไมของผมหายปล้นไม่ได้ไงครับเพราะผมไม่ได้ตายแล้วทำไมของผมหายครับแล้วอย่างงี้ใครปล้นกันแน่ครับคุณตำรวจผมงงมากของอะไรเราหายอ่ะก็เงินหมื่นหนึ่งผมไหมผมขายไปขายเนื้อมาเนี่ยแต่ผมไม่ได้จกนะผมจกไม่ทันด้วยนะคนตำรวจมาพอดีตอนผมตีเขาแต่ผมไม่รู้แต่ผมไม่รู้ไงก็เงินผมหายไงดีเนี่ยพงเพชรลงเหล็กผมไม่หายด้วยเนี่ยมึงตายแล้วกันตกทำไมถ้าเกิดจะจกคือจกหมดจกเลยจกหมดเลยไม่ดีกว่าครับจริงครับไม่ต้องโลกครับไม่ต้องโลกครับอันเนี้ยคนที่แจ้งความอ่ะเรามีรูปหลักฐานไหมตอนที่เขามาปล้นอ่ะไม่ทันเลยครับไม่ได้ทันเลยครับเพราะเขายิงผมตกรถเลยตอนนั้นแล้วของคนด้านนอกอ่ะคุณตำรวจครับเขายอมรับแล้วใช่ไหมครับเขาไม่หมดตีผมอ่ะใช่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวหรือเปล่าป้องกันตัวคุณเห็นเหตุการณ์แล้วครับทำไมถึงป้องกันตัวไม่เห็นครับงั้นก็ทำร้ายร่างกายหรือเปล่าก็ต้องป้องกันตัวไม่ล่ะถ้าเกิดแบบมีโจรมาอย่างเงี้ยคุณก็เอาปืนมายิงรถล้อรถผมก่อนก็ถ้าบอกว่าผมก็เลยต้องป้องตัวคุณก็เอาไม้ตีก่อนนี่เมื่อกี้ผมบอกตำรวจแล้วว่าผมโดนยิงล้อรถอ่ะผมจะไปรู้ได้ไงว่าคุณโดนยิงอ่ะคุณไปเอาล้อที่โดนยิงมาแล้วแบบคุณก็บอกว่าตำรวจเอ้ยผมโดนยิงครับทำเป็นผู้เสียหายแล้วทำไมถึงใส่หน้ากากวะไปขายเก็บยามาด้วยอ้าวก็พูดใส่ไม่ได้แล้วครับเออผมไม่คือเจตนาตอนเนี้ยคือของเขายังไม่มีหน้ากากไม่ผมจะสร้างคาแรคเตอร์แบบคู่แฝดหัวลิงไม่ได้แล้วครับไหนลองถอดหน้ากากให้หน่อยได้ไหมครับในการกักตัวกันหน่อยทำไมครับทำไมต้องถอดด้วยอ่ะสถานที่ราชการครับตำรวจยังใส่เลยครับสถานที่ราชการอ่ะเป็นผ้าปิดปากมันเป็นผ้าปิดปากครึ่งใบเมื่อครึ่งใบมานะครับแต่เห็นคออยู่เลยแหละใช่ครับคอเห็นปะหน้าคอครับหัวดูครับดูข้างหลังเห็นคอด้วยไอ้คอขาจั่วเลยครับไม่ดำครับแต่ผมไม่ขาวแล้วสรุปคือยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพื่อเจตนาคุณคือปกปิดใบหน้าครับตอนนี้เอ้าคนไปขายเนื้อแล้วใส่หน้ากากคือผิดเหรอครับเนี่ยไม่ตอนนี้คุณก็ยังไม่ถอดเลยครับตอนนี้ผมถอดไปแล้วครับตอนแรกอ่ะเขาบอกผมใส่แต่ตอนนี้อยู่ที่สอนอหรือเปล่าไม่แล้วเพื่อนถอดแล้วแล้วเพื่อนเขาอ่ะที่ใส่ละคูนะครับเขาก็ใส่หน้ากากเหมือนกันนะเขาก็เป็นโจรเหมือนกันดิเออไม่ผมไม่ได้ตีว่าเป็นโจรครับใส่หน้ากากผมแค่ลองให้ถอดแค่เป็นผู้ต้องสงสัยเฉยเอาผมถอดให้ครับเนี่ยใช่ละ
คนหนึ่งถอดเลยครับถอดเลยครับถอดเลยถอดเลยถอดแล้วครับโอเคครับใส่ใหม่ใช่ไหมครับถอดคุยกันเนี่ยถอดถอดหายใจสะดวกไม่เป็นไรครับหน้าเก่าผมทำมาดีครับหายใจได้มีแอร์ด้วยข้างในจะเสียเวลาผมหรือเปล่าครับเนี่ยตกลงใครตกลงอะไรกันแน่ครับเนี่ยครับยังไงครับเนี่ยครับครับด้านนอกอันนี้คือที่โดนเขาปนหรือเปล่าอ๋อเปล่าค่ะแค่อยากมาดูอะไรให้เห็นชัดๆเฉยอันนี้ไม่ได้โดนปนใช่ไหมครับด้านนอกทั้งหมดเนี่ยไม่ค่ะอานะอาที่กับบ้านหนู2วันแล้วนะใครวะเข้ามาปนบ้านอยู่ดีตำรวจมากูก็งงไม่ได้ปนไม่ได้ปนเลยจำได้ไงจำได้การสลบอยู่ปนไม่ได้ปนเลยมีคนแจ้งจุดเหรอตำรวจนี่ก็จกของสกิลเลยไม่ตอบสักคำ 2.5 คืออะไรอ่ะยังค้นอยู่หมดตัวแล้วไม่มีแล้วของผิดกฎหมายเนี่ยยังนิ่งสงสัยมือใหม่กำลังอันนี้หน้าคุ้นๆนะครับเนี่ยผมไม่ใช่คุณพี่ลีลาครับผมว่าไงคะแค่รอดหนึ่งนะโอ้โหวิ่งผมจริงนะเหลือเชื่อจุ๊บหยอกแหมมีกระตุกทีนึงมีกระตุกคุณตำรวจคะข้างในคนที่ใส่หัวลิงนะเขาคือใครอะคะ2คนครับอะไรนะคะไม่มีหรอกค่ะมีแต่ MRE ไม่รู้เหมือนกันครับมีใครมีอาหารไหมคะหน้าสอนอที่ยืนๆกันอยู่ทุกคนตำรวจครับว่าครับตอนนี้คืออีกฝั่งหนึ่งอะเขาไม่มีหลักฐานใช่ไหมว่าพวกคุณ2คนปนตอนนี้คือฝั่งที่เขาจะเอาความผิดคุณได้คือแค่ปิดบังใบหน้าแต่หน้ากากปิดบังใบหน้าฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหมครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับคืออะไรครับไม่เข้าใจอันนี้ก็คือที่ผมจะอธิบายคือเขาแจ้งความมาว่าพวกเรา2คนไปปล้นใช่ไหมแล้วตอนนี้คือหลักฐานของเขาอะว่าเราไปปล้นอะมันไม่มีหลักฐานการโดนยิงล้อหรือเปล่าหลักฐานชิ้นนั้นมันไม่สามารถใช้ได้ครับก็คือหลักฐานที่เราจะใช้ได้ก็คือเป็นรูปภาพว่าเขาแต่ฝั่งนี้ที่ร้องเรียนว่าโดนปล้นก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกันนะคะตำรวจครับว่าคือลูกหลักตำรวจป่ะครับเนี่ยเห็นอุ้มกันด้วยน่าจะไม่เป็นไรครับโดนจับได้ครับจับเลยครับคือผมไม่เข้าใจครับคือผมใส่อ่ะผมใส่ที่อื่นนะครับแล้วตำรวจล่าผมมาจับคดีหน้ากากคืออะไรครับผมงงไปแล้วไม่ก็คือเขาแจ้งความมาไงว่ามันมีคนปล้นใช่ไหมล่ะแต่ตาเนี้ยเขาไม่มีหลักฐานสิ่งที่เขาเอาความผิดเราได้ก็คือแค่ใส่หน้ากากเราก็สามารถเอาเพื่ออะไรครับอันนี้คืออะไรครับงั้นผมก็ไปเจอคนใส่ร้านหน้ากากผมก็ฟ้องว่าโดนปล้นแล้วคุณก็ไปจับเขาดิเงี้ยมันเพื่ออะไรครับคดีหน้ากากครับอันนั้นแล้วเพื่ออะไรครับเขาทำเพื่ออะไรอ่ะคดีหน้ากากให้มันใส่ไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นการปิดบังใบหน้าแต่ผมไม่ได้ใส่ที่สาธารณะนะนี่คุณลากผมมาจับผมที่นี่เองนะทุกที่มันก็ที่สาธารณะนะครับงั้นผมแจ้งความจับเขาเจตนาทำร้ายร่างกายครับเขาเป็นคนบอกเขาตีผมตาย2คนแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนี่
ขายอมรับกับคุณเองนะครับคุณตำรวจครับก็คือยึดอาวุธเขาด้วยครับนั้นผมก็นี่นะครับผมก็ฟ้องด้วยครับเขาก็ใส่เหมือนกันครับเขาถอดผมถอดแล้วถ้าตอนผมตีอ่ะ3คนเลยตอนตีผมอ่ะผมเห็นเลยอ่ะตอนผมตีอ่ะผมก็ป้องกันตัวไหมครับที่ผมตีอ่ะผมตีเขาก็บานเขาอ่ะอันนี้คือนะครับอันนี้คือเพื่อนผมก็ไม่ทำอะไรเขานะครับเขาเป็นคนยอมรับเองว่าเขาตีผม2คนเต็มแล้วค่ะมึงหุบปากได้แต่กูพูดเองไอ้โง่เมื่อกี้ใครพูดนะคะว่าตีเข้ากระบาลฝั่งนี้ก็เขาไงตีเข้ากระบาลผมอะเมื่อกี้เราได้ยินคุณพูดว่าคุณตีเข้ากระบาลเขาถ้าเขาตีคุณกลับแสดงว่าเขาก็แค่ป้องกันตัวนะคะคุณพูดออกมาจากปากเลยนะเราได้ยินแล้วเขาตีผมก่อนหรือเปล่าผมก็งงแล้วเขาคุณก็บอกว่าเขาป้องกันตัวผมก็ป้องกันตัวได้หรือเปล่าเรามีเจตนาไม่ดีหรือเปล่าเราใส่หน้ากากไปแล้วก็อันนี้คือจอดจงผมแล้วอันเนี้ยไอ้ผมก็ถามไม่ใช่ไงแล้วทำไมคุณไม่จี้ถามเขาบ้างล่ะครับทำไมถามได้ฟังผมอ่ะเอาก็เขาเป็นคนแจ้งความอ่ะก็ผมก็แจ้งความกลับนี่ไงให้เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าจะแจ้งความทั้งสองฝั่งผมขอเป็นอันนี้เป็นการรอวิวาทดีกว่านะไม่ครับผมจะเอาคดีเท่ากันครับไม่ครับนั่นเองครับตัวทั้งสองฝั่งนะครับก็ผมจะแจ้งความว่าเขาใช้บุทำร้ายร่างกายผมเจตนาด้วยแต่เขาก็บอกเขาพูดเองเขาก็บอกไม่ใช่หรอใช่ครับตัวทั้งสองฝั่งใครเป็นของคดีหรอครับเจ้าของคดีมีได้แค่คนเดียวไม่ใช่หรอครับตำรวจจะแยกผู้หญิงเพื่ออะไรครับผู้หญิงอะเป็นตำรวจจริงป่ะครับเนี่ยเอางี้ดีกว่าครับถ้าสมมติว่าจะให้ผมจับครับตอบเข้ามาครับถ้าสมมติจะให้ผมจับเดี๋ยวผมจับเป็นสนักกากทั้งคู่แล้วก็เป็นทะเลาะวิวาทโอเคไหมครับผมทำแล้วแฟร์แต่ในไม่หาว่าผมลำเอียงเอียงด้วยไม่เขาเป็นคนพูดกับคุณตำรวจเองเขายอมรับเองเนี่ยครับว่าเขาเป็นคนทำร้ายร่างกายแต่ฝั่งเราก็เป็นคนยอมรับเหมือนกันนะครับก็ยืนทั้งคู่ไงครับวินวินก็คือคดีเพื่อนผมก็คือแต่ผมแค่ป้องกันตัวไม่ครับคุณตำรวจฟังผมนะนี่คือผมอะคือเขาทำร้ายร่างกายผมใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนผมป้องกันตัวคุณก็ทำอีกคดีนึงดิผมก็ป้องกันตัวนะมันมีเคสจบคุณแต่พอผมตื่นมาน้องผมคือสลบหมดเลยอ่ะสองคนอ่ะไม่คือคดีเนี้ยตำรวจไม่ได้เห็นตอนหน้าว่าทำร้ายร่างกายกันก็เขาเป็นคนยอมรับคุณก็เขาเป็นคนยอมรับคุณเองนี่ไงผมไม่ได้พูดเลยว่าไม่คือที่ผมจะพูดอ่ะคือมันไม่สามารถจิตอาวุธได้ที่ผมไม่เห็นนะคือทั้งสองคนอ่ะเราก็จะโดนปรับแค่เขาเป็นคนยอมรับเองนะครับนั่นแหละครับแต่ตำรวจไม่ได้เห็นตอนหน้าไงเขาเป็นคนพูดนะครับก็ทำนั่นแหละครับคดีหน้ากากแล้วก็ทะเลาะวิวาทไม่คุณเป็นตำรวจจริงไหมครับอันนี้ผมถามจริงคุณอันคุณเป็นตำรวจนี่คุณได้สอบเรื่องการแบบสอบปากคำหรือว่าอะไรทุกอย่างไหมนี่ไงก็ผมตัดสินให้แล้วเนี่ยแต่ก็หนีไงคุณตัดสินเหมือนคุณแบบไม่อยากทำงานตรงเนี้ยไม่ได้อยากทำงานตรงไหนครับทำไมไม่จอดตั้งแต่ตอนแรกถ้าผมไม่อยากผมก็คงไม่ลากมาคุยถึงนี่หรอกครับก็คุณล่ามาคุยก็จริงครับแต่ว่าคุณก็ไม่ได้มีเหตุผลมารองรับว่าคุณแค่ตัดสินว่าไอ้แค่หน้ากากกับแค่เชื่อใจค่ะป้องกันตัวใส่หน้ากากมันก็ไม่ดีแล้วหรือเปล่ามันก็เป็นเจตนาที่ไม่ดีแล้วนะแล้วคุณรู้ได้ไงเขาไม่ได้ใส่หน้ากากครับเขาแค่อาจจะถอดก่อนคุณมาก็ได้นะเอาจริงเห็นกับตาเลยตอนนั้นน่ะที่ผมไปถึงไม่เห็นเขาใส่หน้ากากไงครับแล้วคุณจะสืบรู้ได้ไงเขาไม่ได้ใส่หน้ากากบทเรียนไปครั้งแรกแล้วกันนะก็หลักฐานนะผมไม่เห็นไงคือถ้าคุณมีหลักฐานคุณก็เอามาสู้หลักฐานก็คือเนี่ยก็คำพูดจากเขาเองไงว่าเขาตีผมนะแต่เราก็เป็นคนพูดเหมือนกันนะว่าฝั่งเราผมไม่ได้พูดครับฟังเสียงดีๆผมพูดเหรอเพื่อนเราแล้วผมพูดอย่ารำกันไอ้พวกไม่มีใครเอาผมไม่มีใครเอา550ไม่ใช่คดีครับไม่ใช่คดีแก๊งนี่ก็คดีประชาชนก็คนละคดีอ่ะงั้นถ้างั้นเอางี้ดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวผมจับจุกแล้วก็คุณหัวฟ้าเป็นทะเลาะวิวาทนะครับมันจะทะเลาะวิวาทเป็นการตีทั้งสองฝั่งก็ตีทั้งสองฝั่งไงจะแจ้งความอะไรครับก็เจตนาทำร้ายร่างกายผมไงครับพวกคุณก็เหมือนกันไม่ใช่หรอก็ทะเลาะวิวาทเนี่ยนะก็เหมือนกันหรือเปล่าผมไม่ได้พูดนี่ครับผมทำอะไรเขาแต่ผมอยู่เฉยก็คนนู้นไงคนนู้นไงพูดฟังนะครับมีอันนี้มีสมองอยู่ไหมครับคุณฟังที่ผมพูดอยู่ปะว่าผมพูดถึงอะไรแยกแยะเป็นไหมครับจะเอาไงครับคดีคือตอนนี้คดีแยกเป็นสองคดีถูกไหมคือเพื่อนผมคนหนึ่งคดีหนึ่งก็ผมคดีหนึ่งไงผมโดนปกปิดไปหน้าผมโดนได้ผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมโดนเจตนาทำร้ายร่างกายไงครับมันก็ยึดอาวุธไม่ได้อยู่ดีนะทำไมครับเพราะอะไรทำไมกับแค่ไม่ได้จอดหน้าตาม
มันไม่ได้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไงครับแต่เขาเป็นคนยอมรับนะครับผมไม่ได้เป็นคนใส่ร้ายเขานะก็นั่นแหละครับไม่ได้ครับยอมรับว่าตีก็คือไม่โดนอยู่ดีถ้าเราก็เอารูปหลักฐานมาว่าเขาเป็นคนตีไอ้ไม้ตีคืออันนี้คือคำพูดจากเขามันมากกว่าหลักฐานอีกนะครับคุณเป็นตำรวจยศอะไรครับเนี่ยงงจังเลยก็คำพูดใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ครับคำพูดประชาชนอะเขาใช้เป็นรูปภาพคือผมไม่ได้ไปบีบปากบังคับเขาเนี่ยครับนั่นแหละครับไม่ใช่หนูเดี๋ยวผมทำคดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้สรุปเลยว่าแต่ละคนโดนอะไรบ้างคำพูดนี่เป็นหลักฐานสำคัญกว่ารูปภาพอีกนะครับผมบอกให้แน่นอนนะครับใครๆก็พูดได้นะไม่เป็นไรครับเอาเถอะโอเคครับคือจะตึงก็จะตึงก็ตึงนะครับแต่ว่าจะตึงกับมีนี่แหละครับมีแบบอันนี้ผมก็พูดแบบมีเหตุผลไงมันมีเหตุผลกว่านี้หน่อยนะครับคุณตำรวจก็ไม่ต้องมาตึงแบบเพื่อแบบเจ้าเท่ว่าอะไรเงี้ยไม่ได้เอาเท่ครับผมก็พูดเป็นกลางไงกลางใครครับคุณจี้ถามฝ่ายผมฝ่ายเดียวคุณบอกคุณเป็นกลางเนี่ยนะกลางตรงไหนล่ะครับก็ทำไงได้อะก็เขาเป็นคนแจ้งความมาเขาเป็นคนแจ้งแล้วผมแจ้งกลับแล้วทำไมคุณไม่จี้ถามเขาบ้างอะตามนั้นแหละครับตามนั้นอะไรครับมีเหตุผลมั้ยเนี่ยมีครับเหตุผลอะไรครับทำไมถึงตามนั้นตามนั้นคืออะไรครับตามที่ผมบอกไงว่าโดนจะโดนคดีอะไรบ้างแล้วผมแจ้งความกลับทำไมคุณไม่รับแจ้งอ่ะก็นี่ไงก็เดี๋ยวผมทำได้ไงทำคดีอะไรครับก็เราแจ้งอะไรมาแจ้งทำร้ายประชาชนไม่ใช่หรอแต่ผมก็จับคดีนั้นไงก็เจตนาทำร้ายไงครับใช่ครับคุณตำรวจทำคดีไปเลยก็ได้ครับครับมันก็ยังวนเหมือนเดิมอ่ะใช่ครับเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะของคุณคนนี้ที่ใส่เสื้อแขนสั้นเราจะโดนใส่หน้ากากปิดบังใบหน้านะครับของคุณหัวฟ้าคุณจะโดนเจตนาทำร้ายประชาชนนะครับผมใส่หน้ากากผมผิดตรงไหนอะข้อไหนผมเนี่ยใส่หน้ากากถ้าเราผิดอะไม่ได้หมายถึงเราหมายถึงอีกคนนึงส่วนของอีกคนนึงนะครับใส่ชุดแขนยาวก็โดนใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าแล้วก็ทำร้ายร่างกายเหมือนกันนะครับตามนั้นนะครับผมก็พูดได้นะเพื่อนผมก็ป้องกันตัวเหมือนกันนะเพราะเขาทำร้ายผมก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตคนตัวนะครับเฮียอะไรวะโหลพี่มีโทรศัพท์กี่เครื่องอะมีเครื่องเดียวตำรวจครับครับผมเอใจครับพวกเขาอย่างหนึ่งอะที่เขาบอกว่าเขาจกผมแต่เขาจกผมไม่ทันอะเขาตำรวจอยู่หรือเปล่าก็คือผมถามแล้วผมถามตำรวจแล้วเขาบอกว่ามันสามารถจกได้ไหมผมบอกว่ามันไม่สามารถจกได้แต่คุณตำรวจไม่รู้ว่าเขาจกแล้วหรือเปล่าครับไม่ก็ตอนผมไปถึงใช่ไหมเขาถามผมก่อนเลยคำแรกว่าจกได้หรือเปล่าผมก็บอกว่ามันจกไม่ได้ถ้าจกก็โดนทันบนอาวุธไม่ได้จบครับตำรวจไปถึงก่อนที่เขาจะจบครับมันไม่รู้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันครับเขาเป็นคนจบอ่ะคุณเป็นคนเห็นน่ะเงินหมื่นหนึ่งผมหายไงประเด็นน่ะของเรามีถุงห่อศพนะครับแล้วก็โทรศัพท์เกิน1เครื่องก็ใส่หน้ากากปิดบังใบหน้านะครับค่าปรับทั้งหมด8,000 นะครับเอ๊ะใส่บินไปครับใส่บินไปครับใช่แล้วครับนี่นะเอ๊ะอาหมูมีอาหารไหมมีเล็กอันนี้เจลครึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้ผมพูดใช่ไหมจะล็อกมือเพื่ออะไรครับจะล็อกมือทำไมอ่ะก็ล็อกเดินมาตรงนี้ไงอยู่ในสอนอไงครับจะล็อกทำไมผมไปจ่ายบินผู้ต้องหาเขาจะขอพักเลย
กระจัดหลบหลบหน่อยครับขออนุญาตเจลนะครับ30นาทีนะมึง3ตัวอย่าหนีนะกูบอกแค่นี้แหละอย่าหนีกูนะมันไม่มีอะไรทำอะครับมองผมหรือเปล่าลูกใครกูไม่สนใจหรอกไอ้เหี้ยไม่ใช่ลูกกูอย่าอยู่ในเช่าบอกกูจะแค่เมื่อ feeling number 1พอพูดแล้วมากินกูกูไม่อยู่บนบันลังไอ้นอนกูไม่ได้ปลอบแบบผมมึงไม่ได้ไม่นอนอย่าคิดจะเข้ามาหลอกเดี๋ยวพวกกูทำมึงลบเป็นกองพวกกูจะแค่เมื่อ feeling number 1พอพูดแล้วมากินกูไม่อยู่บนบันลังไอ้นอนกูไม่ได้ปลอบแบบผมมึง